สวัสดีครับหลังจากที่มีคนเรียกร้องมา 10-20 คนเราก็ได้ BT50 เกียร์ออโต้มาแล้วนะครับปี18สีน้ำตาลเข้มนะครับนะผมว่าสีนี้สวยกว่าสีดำอีกนะนะครับแต่มีมาคันเดียวนะครับสำหรับคนที่โทรมา20กว่าสายนะครับป๋าที่โทรมาก็รีบมาเอานะผมมีมาคันเดียวนะป๋านะครับเอามานี่ก็เอามาแบบราคาสุดกู่เลยครับปี18วิ่ง 15,000 โลสวยๆเลยอ่ะดูดิจะเปิดดูข้างในนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวขับให้ดูกันด้วยนะเห็นไหมสวยหมดเลยอ่ะเบาะเบอะสวยพวงมาลัยสวยนะครับรถ 10,000 โลแท้นะครับรถ 10,000 โลแท้นะครับเป็นรถบุคคลทั่วไปเนี่ยครับนะครับรถบุคคลทั่วไปนะครับครบเลยนะกล้องมองหลังนะครับแอร์ดิจิตอลกล้องมองหลังครบเลยนะโอเคครับไปอยู่ในรถแล้วเนี่ย 10,000 โล 15,000 โลแท้เลยนะครับผมจกไฟฟ้าครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโอ้โหวันนี้ตัวท็อปขับ2นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับวิทยุกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากดเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะขึ้นมานะครับเบาะหนังนะครับตัวท็อปนะครับตัวนี้800,000กว่าเกือบ900,000นะถุงลมแอร์แบ็กถุงลมนะครับครบเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้เลยนะทะเบียนกรุงเทพแท้นะครับรถพร้อมใช้ 500,000 นิดๆจัดไฟแดงได้เต็มนะครับดาว 3,000 ออกรถได้เลยนะเดี๋ยวไปรีวิวขับกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปขับให้ดูนิดนึงครับตอนนี้เราก็รีวิวขับกันอยู่นะครับมาอยู่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับกำลังขับเจ้า BT50 Pro ออโต้นะครับออโต้ครับขับสบายมากนะครับช่วงล่างดีนะไม่แข็งไม่นิ่มมากนะครับช่วงล่างกำลังดีอัตราเร่งดีมากเลยเห็นไหมครับอัตราเร่งดีมากเลยเห็นไหมอัตราเร่งดีมากนะครับ2เครื่อง 2.2 นะครับอัตราเร่งดีมากนะครับรถสูงดีนะผมว่ารถสูงเนี่ยมองเห็นดีเลยนะครับช่วงล่างไม่แข็งไม่นิ่มมากนะครับกำลังใช้ได้นะครับเมื่อวานก็ฝ่าฝนมาเลยนะฝ่าฝนมาเลยนะครับฝ่าฝนมาเลยก็วิ่งดีครับวิ่งฝ่าแอ่งน้ำฝ่าอะไรเนี่ยขับดีมากเลยนะครับต้องมาได้ทดสอบกับฝนมาเรียบร้อยนี่ก็เอามาล้างครับเตรียมขายเลยนะรถพร้อมขายเลยนะครับทะเบียนอยู่ที่ผมเรียบร้อยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับดาว 3,000 5,000 เองนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม 500,000 กว่านะครับรถพร้อมขายพร้อมใช้สวยๆนะใครที่ถามกันมาเยอะๆก็มารับได้นะครับรีบมาจองจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะเงินเดือนสัก 17,000-17,000 ได้แล้วนะครับรถดีๆก็ไม่อยากให้พลาดกันนะคันนี้เอามายากแสนยากลำบากนะครับยังไงก็รีบมาดูกันนะรถดีๆสวยๆนะครับขอบคุณนะครับ